สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาวันนี้จะพามาแก้ไขปัญหาปั๊มน้ำตัวนี้นะครับมันเวลาเปิดแล้วมันไม่ทำงานไม่สตาร์ทแต่ตัวมอเตอร์ร้อนจีเลยนะเนี่ยร้อนมากเลยเนี่ยเบรกเกอร์มันปิดไว้แล้วตัวร้อนจีเลยพอดเวลาเปิดไม่ทำงานไม่สตาร์ทก็คือมีอย่างเดียวถ้าไม่ออโตเมติกก็คือคาปาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะลองปัดดูคาปากันร้อนลายเลยท่านผู้ชมตอนนี้ถอดฝาออกมาแล้วเนี่ยครับปลาตอนนี้ถังตัวนี้มันจะเสียนะครับท่านผู้ชมมันระเบิดมันไหม้เนี่ยดูสายไฟดิมันร้อนจนละลายเลยเห็นไหมนี่เป็นฝาครอบมันท่านผู้ชมเนี่ยมันไหม้เนี่ยคือตัวของมันไม่มีชิ้นดีเลยโอ้มีเบอร์ด้วยดูตัวในรถเรามันเบอร์เดียวกันป่ะแสดงว่าใช้แบบเวลามีปัญหาไม่มีใครมาดูอ่ะเปิดทิ้งไว้ใช่ไหมมันก็ยิงร้อนยิงไหม้มันไม่เด้งใช่ไม่เด้งหรอกตัวเนี้ยอันนี้ก็ตัดไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยตัดทิ้งเลยใช้ไม่ได้แล้วเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปก็จะมีนัมเบอร์ให้เราดูอยู่นะตรงนี้นี่คนละถ้าใครไม่มีก็จะไปหาซื้อของนะครับเนี่ยถ้าใครไม่มีอยู่ในบ้านก็ส่วนใหญ่เราก็ต้องไปซื้ออยู่แล้วแหละเพราะว่าเราไม่เก็บไว้หรอกของพวกนี้นี่ครับตัวใหม่ที่เราซื้อมาปอกไฟก่อนนะไปทั้งสองสายต่อเส้นไหนเข้าเส้นไหนก็ได้นะถ้าทำไมตัดตัวนี้มีน้ำใช้ด้วยนี่น้ำมันมาจากมิเตอร์ปั๊มเนี่ยหรอน้ำตัวนี้น่าจะมาจากปั๊มเดือนปั๊มแบบสายสวนเนี่ยมาจากตัวสวนซึ่งบอกเขาติดปั๊มตัวใหม่ปั๊มตัวใหม่เนี่ยเออยังไงไม่เข้าใช่ไหมล่ะไม่เข้าเส้นเด็กกันหรือเปล่าอ
สีดำเข้าสีขาวหรือจะเอาดำเข้าแดงก็ได้นะครับท่านผู้ชมเทปสัก3รอบเดี๋ยวลองเปิดดูซูมใกล้ก่อนท่านผู้ชมเปิดแล้วนะปึ๊บใช่ได้ครับเดี๋ยวเราปิดก่อนพอเข้าที่กันนี่ไม่ได้ยัดลงหรือเปล่ามันยาวเลยแล้วก็เอาแบบข้างเหมือนครั้งนี้ไม่ต้องใส่อะไรฝาไม่ต้องใส ฝาอะไรวัดอะไรปล่อยไปเลยอันนี้เป็นแต่แค่ได้ครับท่านผู้ชมสำเร็จเสร็จงานขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแบบบ้านใครมีปัญหาความน้ําไม่ทํางานเปิดแล้วร้องผีทําตามนี้ได้เลยนะครับคุณอีกครั้งสถานการณ์ชมครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ